หนิ่งปณิตตาโพสต์วลีเด็ดเมปฏิตาส่งกำลังใจรัวๆกลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ที่ชาวเผือกรวมตัวกันอีกแล้วค่ะหลังมีข่าวลือหนาหูนางร้ายหน้าเหวี่ยงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีซึ่งต่อมาทางด้านเพจอีจานออกมาทิ้งบอมเกี่ยวกับวาเลนไทน์สุดหวานแต่ไม่ได้หวานกับเมียตัวเองมีตาดีเห็นแล้วแจ้นมาบอกเจอสามีอดีตนางร้ายหน้าเหวี่ยงไปดินเนอร์หรูกับผู้หญิงอื่นเอ๊ะยังไงคำเนี้ยโดยชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่ดาราสาวสวยหนิงปณิตตาพร้อมกับแชร์รูปแล้วถามว่าใช่สามีเจ้าตัวหรือเปล่าและสุดทางด้านสาวหนิงได้ออกมาโพสต์วลีเด็ดว่าหนังสือมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้ศึกษาทดลองอ่านดูก่อนที่ตัดสินใจว่าน่าเบื่อบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์และมองผ่านมันไปวันหนึ่งมันอาจจะมีค่าสำหรับเราแล้วในตอนจบก็จะรู้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะสมกับเราที่สุดซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตและเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างเมปฏิตาเข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิคอนหัวใจให้สาวหนิงกันอย่างล้นหลาม